ลังเทียโอ้ยลังหมองมันจวดมากสิผ่านาทีเลยครับส้มสีแห้งเลยซื้อขวดมากประเดี๋ยวล่ะโอ้ยจากนั้นก็ไปออดหลอดครับเป็นยังสี่กับมีได้ครับแล้วแต่หมองมันครับหมองได้หัวพายุมันเข่าจังๆเนี่ยโอ้มันก็ดิโต๊ะแห้งเติบเลยครับบักเห็บโลนบุดเนี่ยครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปชาวอีสานบ้านนอกหกหน้าสายแข็งมักจวดจังคักครับโอ้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 ครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับพี่น้องป้องไปกับการรายงานตรวจสอบสภาพอากาศทางภาคอีสานบ้านเฮาก็ต้องบอกว่าทางอีสานบ้านนาครับช่วงมีนาคมที่ผ่านมาครับผมฝนก็เริ่มทำงานกันตั้งแต่วันที่16ครับเป็นต้นมาครับในหลายพื้นที่ครับผมก็ตกมาเรื่อยๆครับโอ้ยบางพื้นที่นี่ต้องบอกว่าเจ้าพายุฤดูร้อนนี่ครับได้สร้างความชุ่มฉ่ำและก็สร้างความเสียหายเอาไว้ในหลายพื้นที่เลยทีเดียวครับเบิ่งกันแลกันเด้อครับพี่น้องป้องปลายบ้านเฮาเพราะว่าหลังคาก็ปิวแซวซ่าก็มีครับผมโอเคครับผมเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเวลาดูคลิปเนี่ยที่ผมทำเนี่ยให้ดูแนวตั้งครับผมเพราะว่าผมได้ทำไซส์ขนาดของคลิปเนี่ยให้มันพอดีกับหน้าจอมือถือครับผมเวลาขยายภาพเต็มจอเนี่ยมันก็จะเต็มพอดีแล้วก็ได้ความละเอียดที่ชัดเจนครับผมฝนก็ยังจะทำงานต่อไปเรื่อยๆครับจนถึงเกือบสิ้นเดือนครับผมเรามาเริ่มส่องโมเดลภาคพื้นฝนกันเลยดีกว่าครับจากวินดี้ครับผมโดยวันนี้วันจันทร์ที่21มีนาคมครับ2565ครับโมเดลก็เริ่มขยับตั้งแต่เวลา0นาฬิกาครับไปเรื่อยๆจนถึงเวลา12นาฬิกาครับได้พบมีกลุ่มฝนที่อีสานตอนล่างครับผมทางภาคอีสานตอนล่างครับไล่ตั้งแต่โคราชบุรีรัมย์ครับสุรินทร์ครับจนถึงอุบลราชธานีครับพี่น้องแล้วก็ฝนได้ตกขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับขยับขึ้นมาทางภาคอีสานตอนกลางครับพี่น้องจากนั้นพอโมเดลขยับไปถึงช่วงบ่ายสามครับจากภาพครับก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยยังตกดาวกระจายครับในหลายพื้นที่ครับทางภาคอีสานตอนล่างและตอนกลางเด้อครับพี่น้องป้องไปครับลืมบอกพี่น้องไปครับกลุ่มที่เป็นปื้นสีฟ้าอ่อนจางๆเนี่ยผมจะไม่ขอพูดถึงเด้อครับพี่น้องเพราะว่าค่าฝนเนี่ยคือไม่แน่ไม่นอนครับค่าอ่อนๆอย่างนี้ก็คืออาจจะตกบ้างหรือไม่ตกบ้างครับโอเคครับผมจากนั้นครับโมเดลก็ได้ขยับไปเรื่อยๆครับจนเข้าสู่วันอังคารที่22มีนาคม2565ครับโมเดลขยับไปที่เวลา21นาฬิกาครับต้องบอกว่าการให้ค่าฝนครับสนั่นตามภาพเลยครับพี่น้องไล่ตั้งแต่ภาคอีสานตอนล่างครับขึ้นไปยังภาคอีสานตอนบนครับพี่น้องส่วนอีสานด้านตะวันออกครับจากพื้นที่ร้อยเอ็ดในบางส่วนครับไล่ไปจนถึงอุบลราชธานีครับไม่มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นครับพี่น้องการให้ค่าฝนก็คือทางโน้นไม่มีฝนครับคือแอบบอกพี่น้องนิดนึงครับแอบบอกพี่น้องนิดนึงเท่าที่ผมสังเกตจากโมเดลเนี่ยผมอยากจะบอกพี่น้องว่าให้จับตาในช่วงบ่ายๆครับจับตาในช่วงบ่ายๆของวันนั้นครับช่วงบ่ายเนี่ยก็คือความชื้นกำลังแจ่มครับผมความชื้นสะสมกำลังดีแล้วก็ทำให้เมฆครับแทงยอดสูงเสียดฟ้าครับแล้วก็เกิดเป็นฝนตกจวดๆเกิดเป็นฝนตกสนั่นจวดๆครับพี่น้องส่วนมากฝนบ้านเราเนี่ยมันก็จะตกช่วงบ่ายครับตกดีกันในช่วงบ่ายและอีกอย่างนึงครับสังเกตโมเดลกันดีๆครับพี่น้องฝนเนี่ยอาจจะมาก่อนหรือมาหลังจากการแจ้งค่าของโมเดลเด้อครับพี่น้องอันนี้ที่ผมสังเกตนะการคาดการล่วงหน้าเนี่ยของทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพี่น้องก็ดูแค่เป็นแนวทางครับผมคือไม่มีอะไรแน่นอนครับ 100% ครับเขาสร้างไว้เนี่ยก็คือคาดการสภาพอากาศครับล่วงหน้าของแต่ละวันครับจากการคาดคะเนของเทคโนโลยีครับก็ต้องดูไปด้วยแล้วก็สังเกตไปด้วยครับโอเคครับจากนั้นโมเดลเริ่มขยับไปที่วันพุธที่23มีนาคม2565ครับผม2565ครับไล่ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาครับไปจนถึง21นาฬิกาครับผมได้พบกลุ่มฝนครับตกในพื้นที่เดิมครับพื้นที่เดิมๆจากเมื่อวานครับพี่น้องอีสานตอนล่างครับขึ้นไปถึงอีสานตอนบนครับในบางส่วนครับจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆครับเตรียมจวดกันได้เลยครับเตรียมจวดแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันเด้อครับพี่น้องมองไปกะจักสิตกจวดๆเป็นบัดบาดนี่ดิตกจวดแบบย่อๆครับพี่น้องก็ลองเบิ่งกันเอาครับพี่น้องมองไปลังเทียโอ้ยลังหมองมันจวดมากสิผ่านาทีเลยครับส้มสีแห้งเลยซื้อขวดมากประเดี๋ยวล่ะโอ้ยจากนั้นก็ไปออดหลอดครับเป็นยังสี่กับมีได้ครับแล้วแต่หมองมันครับหมองได้หัวพายุมันเข่าจังๆเนี่ยโอ้มันก็ดิตกแห้งเติบเลยครับบักเห็บโลนบุดเนี่ยเขาว่าเนี่ยตกท่วงที่ผ่านมาหมองเขาตกจังๆ
โอเคครับผมกับสิรุ่นทางน้องเล่านั่งเสือคือกันแหละครับโอ้ยฝนบ้านผมนี่ต้องบอกว่าเขายากคักเนาะครับเดี๋ยวเนี่ยสุยไปสุยมาอย่างครับสุยซ้ายสุยขวาอยู่ครับเขามาเต็มๆกับพวกเขาครับผมรุ่นจนเมื่อยครับลังเทียก็เด้มันก็เป็นเรื่องปกติเลยครับเป็นเรื่องปกติเนาะครับการรุ่นฝนทางบ้านก็ฮ้อนอากาศฮ้อนๆเขาเจ้าก็อยากให้มันจวดเนาะครับอยากให้ฝนมันจวดมาจังๆจักดอก2ดอกครับซุ่มเห็นหน้าปังก็ถ่าฝนกันเด้ครับเอาน้ําในคลองก็ถ่าน้ําจนเมื่อยก็มีครับลังเทียกําลังสิได้น้ําเพิ่นปิดน้ําคลองก่อนก็มีครับฝนมันซอยนี่มันก็สิถือว่าจังเติบอยู่ครับก็ดีๆอยู่ครับผมโอเคครับพี่น้องพอเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนครับได้พบกลุ่มฝนสนั่นทางภาคตะวันออกครับอุบลอำนาจเจริญยโสธรมุกดาหารเตรียมตัวรับมือเด้อครับพี่น้องป้องไปแบบนี้ก็แสดงว่าทิศทางฝนนะครับน่าจะตกไล่ตามทิศทางจากด้านซ้ายไปขวาเด้อครับพี่น้องตามภาพเลยครับพี่น้องป้องไปบ้านเฮาพอเข้าสู่วันที่24มีนาคมครับ2565ครับผมจากเช้าไปจนเย็นครับจากเวลาเช้าไปถึงช่วงเย็นครับการให้ค่าของปื้นสีจากโมเดลนั้นอ่อนมากครับนั่นก็หมายความว่าอาจจะมีฝนตกน้อยมากหรือไม่ก็อาจจะไม่ตกเลยครับทางอีสานบ้านเฮาครับผมโมเดลรันยาวไปจนถึงวันที่26กันเลยครับพี่น้องป้องไปอาจจะมีฝนตกน้อยครับมีฝนตกน้อยนิดครับในบางพื้นที่ครับพอโมเดลขยับไปถึงวันอาทิตย์ที่27ครับพี่น้องป้องไปตั้งแต่เช้ายันเย็นครับจากโมเดลก็มีฝนตกบ้างครับตามภาพครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับหนักมากครับพี่น้องและโมเดลขยับไปเรื่อยๆครับถึงเวลา23นาฬิกาครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าครับสนั่นเกือบทั้งอีสานเลยทีเดียวครับกวดกันแซวซ่าเลยครับพี่น้องการให้ค่าฝนของโมเดลมีบางพื้นที่ครับสีแดงสีเหลืองสีส้มครับต้องบอกว่าหนักครับถ้าตรงไหนเกิดสีแดงๆเนี่ยก็หนักมากครับหนักมากแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บหล่นสนั่นวันไหวครับอาจจะมีลูกเห็บตกลงมาจากฟากฟ้าครับพี่น้องป้องปลายบ้านเฮาเขาจะตกไปเรื่อยๆครับผมตกไปเรื่อยๆจนถึง9โมงเช้าครับของวันจันทร์ที่28มีนาคม2565กันเลยทีเดียวครับพี่น้องโดยทิศทางฝนครับจะไล่ตกจากอีสานตอนบนครับเฉียงลงมาตามลูกศรเลยครับผมไล่ตกลงมาจากอีสานตอนบนเฉียงลงมาตามลูกศรครับลงมาทางอีสานตอนล่างครับสนั่นเข้าไปทางโคราชครับผมพี่น้องขอนอกเวลาแป๊บนึงครับพี่น้องว่องไปให้จับตาครับที่ช่วงบ่ายแก่ของวันอาทิตย์ที่27ครับเป็นต้นไปครับพี่น้องโอเคครับผมพี่น้องบางท่านอาจจะสงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมฝนถึงตกไล่ตามลูกศรตามทิศทางในคลิปครับก็ต้องบอกพี่น้องว่าสังเกตกันดีๆครับว่าในช่วงเย็นวันที่27เนี่ยครับได้มีเส้นไอโซบาร์ครับ1012ครับหรือเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนั่นเองครับพี่น้องโดยเส้นความกดอากาศเย็นเนี่ยเขาจะนับตั้งแต่เส้น1012ขึ้นไปเด้อครับพี่น้องเรียกว่าความกดอากาศสูงครับแต่ถ้าต่ำกว่าลงมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเส้นความกดอากาศต่ำครับพี่น้องหรือว่ามีพี่น้องสงสัยอีกไหมครับว่าเอ้าทำไมเดือนนี้เดือนมีนาคมปลายเดือนแล้วทำไมจะมีมวลอากาศเย็นลงมาครับทั้งที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าฤดูร้อนไปแล้วมวลอากาศเย็นจะลงมาได้ไงหรืออาจจะงงครับพี่น้องอันนี้ผมก็ต้องบอกพี่น้องว่าผมยังเรียกว่ามีหนาวหลงลงมาครับพี่น้องลมหนาวหลงลงมาถ้าเรียกให้มันถูกมันก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ครับพี่น้องถ้าจำไม่ผิดนะมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งส่วนมากครับมันจะไม่ค่อยมาหรอกครับช่วงมีนาเมษาครับส่วนมากมันจะมาในช่วงปลายฝนครับซึ่งพี่น้องบ้านเฮาก็เรียกว่าลมหนาวนั่นเองครับซึ่งเจ้าลมตัวนี้แหละครับพี่น้องที่ชอบเข้ามาเตะตัดขาพายุครับเข้ามาเตะตัดขาพวกพายุโซนร้อนพายุดีเพรสชั่นเสียทรงพายุหมดครับในช่วงนั้นที่เราเห็นกันมานะมันก็คือลมหนาวนั่นแหละครับพี่น้องมองไปโอเคครับผมพี่น้องก็น่าจะเข้าใจนะครับที่ผมอธิบายไปครับพี่น้องมันก็จะประมาณนี้เลยครับก็เป็นเรื่องปกติครับพอมีมวลอากาศเย็นลงมาอย่างนี้ครับแล้วก็บวกกับเจ้าลมร้อนนี่ครับพวกเจ้าลมร้อนเนี่ยมันก็คือคล้ายๆว่ากำลังจะห้าวแหละครับเพราะว่าเป็นฤดูกาลของเขานะครับพอมีลมหนาวหลงเข้ามาครับมีลมหนาวหลงเข้ามาก็ทำให้เกิดการปะทะกันอย่างจังครับมวลอากาศเย็นปะทะมวลอากาศร้อนครับได้ทำให้เกิดฝนตกสนั่นวันไหวครับในช่วงวันที่27ถึงช่วงวันที่28ครับพี่น้องก็ลองจับตาดูครับพี่น้องจากนั้นครับโมเดลได้ขยับไปเรื่อยๆครับขยับจากวันที่28ครับไปจนถึงวันที่29ครับจากภาพก็จะพบว่ากลุ่มมวลอากาศเย็นครับได้ยึดพื้นที่ลมร้อนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็
ก็คือก็ไล่ปะทะลมร้อนครับให้หนีลงมาทางด้านล่างครับของภาคอีสานครับฝนก็จะค่อยตกลงไปทางภาคตะวันออกแล้วครับตกลงมาทางอีสานตอนล่างแล้วค่อยๆตกปะทะลงไปเรื่อยๆครับลงไปทางภาคตะวันออกครับผมก็ต้องดูว่าครับมวลอากาศเย็นเนี่ยรอบนี้จะลงมาได้กี่วันครับพี่น้องป้องไปเส้นไดโซบาที่1012ถึง1016ก็จะป้วนเปี้ยนอยู่ทางอีสานครับขึ้นลงๆครับระหว่างวันที่27ไปจนถึงวันที่30ของการสิ้นสุดการให้ค่าของโมเดลครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องก็ดูแค่เป็นแนวทางได้ครับบางทีการให้ค่าของโมเดลเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะ 100% ครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิสภาพอากาศของโลกเรานั่นเองครับผมโมเดลก็เขาก็จะขยับตามสภาพภูมิอากาศของโลกครับมีการอัปเดตไปเรื่อยๆครับพี่น้องป้องไปเดี๋ยวมีเวลาผมก็จะนำข้อมูลเนี่ยครับมาเล่าสู่พี่น้องกันฟังครับมาเล่าสู่พี่น้องป้องไปฟังโอเคครับผมสำหรับการส่งการให้ค่าจากฝนก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับพี่น้องก็หยิบมาเล่าสู่พี่น้องฟังครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการเตรียมตัวรับมือภัยธรรมชาติครับผมได้อย่างทันท่วงทีครับพี่น้องโอเคครับผมทีนี้ขอแจ้งข่าวสำหรับพี่น้องสายบินสายแล่นว่าววิ่งว่าวอนุรักษ์ว่าวไทยกันบ้างครับผมจากโมเดลครับก็จะมีลมหนาวลมกันโชกแรงเด้อครับพี่น้องสายบินทุกท่านในช่วงวันที่27ไปจนถึงวันที่30ครับโดยลมเนี่ยจากโมเดลเนี่ยจะลงมาคืนวันที่27ครับพี่น้องจากภาพก็จะเห็นว่าเส้นไอโซบาร์เนี่ยโอ้ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยเรียงตัวอย่างสวยงามครับและคาดว่าความกดอากาศสูงรอบนี้น่าจะแรงใช้ได้ครับพี่น้องอาจจะได้บินกันแบบพอหายจวดอยู่ครับ 2-3 วัน 2-3-4 วันครับพี่น้องต้องดูครับว่าหลังวันที่30จะยังไงครับเพราะว่าโมเดลให้ค่าสิ้นสุดแค่วันที่30ครับพี่น้องป้องปลายสายบินสายแล่นว่าววิ่งว่าวอนุรักษ์ว่าวไทยพี่น้องป้องปลายสายบินก็ใช้วิจารณญาณในการขึ้นบินเอาเด้อครับเพราะในวันที่27ช่วงวันที่27 28เนี่ยต้องดูกันดีๆครับว่าจะมีฝนตกสนั่นวันไหวแค่ไหนครับตกลมกันโชกครับแต่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยคืนวันที่28ถึงคืนวันที่30เนี่ยฝนก็น่าจะเริ่มซาแล้วครับฝนน่าจะเริ่มซาและบางพื้นที่อาจไม่มีฝนครับมีเฉพาะลมหนาวครับที่แผ่ลงมาครับในช่วงบ่ายๆไปจนถึงภาคดึกแล้วก็ซอดแจ้งครับพี่น้องโอเคเด้อครับพี่น้องมองไปดูตามคลิปเลยครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องมาเล่ามาแจ้งข่าวให้พี่น้องป้องปลายได้ฟังเพียงแค่นี้แล้วครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องอีสานบ้านนอกโคกนาใสแข็งมักจวดจังคักครับผมด้วยเด้อครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังครับกราบขอบคุณและสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องป้องไปจวดเด้อครับโอ้โอ้โอ้